ร่วมกันหาจุดแบบลงตัวกันดีไหมฮะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสภาผู้บริโภคเนี่ยตื่นตัวมานานแล้วฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ว่าผมก็ถูกรับเชิญไปเป็นพิธีกรร่วมที่จะสัมภาษณ์แขกที่อยู่ข้างๆผมนี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวขอขานชื่อแล้วกันนะฮะคุณสุพิญญากลางโรงครับประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคนะครับส่วนท่านต่อไปครับอาจารย์กมลกมลตระกูลครับประธานอนุกรรมการด้านการเงินการธนาคารสภาผู้บริโภคครับสวัสดีสองท่านนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย้อนกลับสั้นๆนิดนึงตอนนู้นเลยนะฮะคุยเรื่องของการตื่นตัวรู้เท่าทันเกี่ยวกับเรื่องของ AI จับผิดจับถูกกันแต่สุดท้ายแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนจนสามารถที่จะแยกแยะได้และก็เป็นเครือข่ายในการที่ไปบอกประชาชนต่อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยหมูเป็นการยกระดับอย่างหนึ่งที่เราเคยถกมาบนเวทีกันพอสมควรแล้วสุดท้ายยังมีคนแนะนำมาประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะก็สอดคล้องกับที่สภาผู้บริโภคกำลังผลักดันอยู่หน่วงเงินครับครับที่ถ้าเกิดว่าทำได้ฮะท่านสุปิญญาครับตอนนี้ดันไปถึงไหนแล้วยังไงล่ะ โอ้เดี๋ยวอาจารย์กมลจะมาขยายต่อแต่เบื้องต้นต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้ก็มันเป็นหนึ่งในทางออกที่ผู้บริโภคเราเองก็ช่วยคิดค่ะมีการเสนอขึ้นมาในกลุ่มในวงแล้วก็ดูบทเรียนจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยเหมือนกับย้อนกลับไปยุคก่อนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราตอนที่เรายังไม่มีมาตรการแบบพร้อมพงพร้อมเพย์อะไรกันขนาดนี้เนี่ยเราก็มีทางเลือกเช่นอาจจะเซ็นเช็คจ่ายหรืออาจจะค่อยๆจ่ายเพื่อที่เหมือนกับมันมีเวลาให้ตัวกลางในการตัดสินใจเดี๋ยวนี้พอมันง่ายขึ้นเนี่ยมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายก็คือว่าโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยและเป็นปัญหาหนักจริงๆมูลค่าความเสียหาย 30,000 ถึง 5-60,000 ล้านบาทนะคะมันกระทบเศรษฐกิจมากเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่ามันก็ต้องกลับไปสู่จุดตั้งต้นไหมก็คือว่าถ้ามันมีปัญหากับการที่จ่ายเงินทันทีแล้วมันโดนหลอกง่ายๆเนี่ยมันก็ทำยังไงให้มันช้าลงแต่ในที่นี้ก็แน่นอนว่าก็คงไม่ได้ให้ไปกระทบกับภาคธุรกิจมันควรจะเป็นออปชันเป็นทางเลือกเป็นอะไรไหมซึ่งเราเชื่อว่าในกระบวนการออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าออกแบบระบบอะไรหลังบ้านยุคนี้มันทำได้เพื่อให้เราตัดสินใจให้เรามีทางเลือกนะคะยกตัวอย่างหลายคนอาจจะเป็นนักช้อปหรือนักซื้ออะไรในออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีให้เลือกจ่ายหลายทางบางคนอาจจะเลือกด้วยการจ่ายผ่าน QR code เขาก็บอกได้นะคุณเซฟ QR code ไว้แล้วคุณจ่ายภายใน24ชั่วโมงวันนึงถ้าเราภายใน24ชั่วโมงเราเปลี่ยนใจมันก็จะไม่ effective เราก็ไม่ได้ซื้อวินวินทั้งสองฝ่ายเราควรต้องออกแบบระบบแบบนี้ด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีที่ไม่ได้ทำธุรกิจแต่เป็นปัจเจกต่อปัจเจกอะไรแบบนี้มันควรจะหน่วงได้ค่ะมันจะช่วยเยียวยาหรือลดทอนความเสียหายได้เราคิดอย่างนั้นแต่ถามว่ามาตรการตอบรับตอนนี้ก็น่าจะยังไม่ชัดเจนเพราะเราเพิ่งโยนหินถามทางไปเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าภาคส่วนอื่นคิดอย่างไรคะเบื้องต้นไปคุยกับใครไว้บ้างแล้วคะอาจารย์คะคุยกับใครไว้บ้างแล้วก็หมายตาหน่วยงานไหนคะแล้วคุยกับกระทรวง DE ไปเมื่อมีการสัมมนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอดึงและข้อเสนอการหน่วงเงินเนี่ยก็มันเป็นเรื่องเดียวกับการเรื่องเช็คนะสมัยก่อนเราจ่ายเช็คจะต้องถูกโฮไว้ประมาณ 1-3 วันถึงจะเบิกได้ก็เป็นระบบเดียวกันส่วนระบบออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำได้มีระบบที่จะทำให้หน่วงคราวนี้การหน่วงเงินหรือ delay transaction เนี่ยเราเสนอเฉพาะภาคผู้บริโภคไม่ได้เสนอให้ภาคธุรกิจนะแล้วก็ภาคผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อแบงค์ว่าเราไม่ต้องการใช้ระบบนี้แต่ว่าระบบนี้เรายังไม่ได้คุยรายละเอียดนะแต่เราเสนอในเชิงหลักการก่อนว่าถ้าหน่วงเนี่ยเราเห็นว่ามันน่าจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยเพราะว่าทุกวันนี้ระบบ AI ระบบไอ้ซิมบ็อกซ์อะไรการโอนเงินเนี่ยมันโอนวินาทีหนึ่งเป็นร้อยๆบัญชีได้ครับครับแต่ถ้าเรามีระบบหน่วงเงินสัก 15-30 นาทีเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้เงินจะไม่ถูกดูดแบบหมดบัญชีนะฮะอันนี้ผมเชื่อมันเป็นมาตรการหนึ่งที่น่าจะทำได้แล้วก็แบงก์ต้องลงทุนครับนี่ผมเข้าใจถูกไหมถ้าว่าผมไปผู้บริโภคแล้วตามที่ท่านสุปัญญาบอกว่าแอปพลิเคชันบางทีเราก็สามารถไปออกแบบมันครับแล้วผมอยากอ่ะผมอยากจะขอดวงชั่วโมงนึงครับผมก็ไปกดยอมรับสิทธิ์ในแอปนั้นครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบว่าไม่กดรับสิทธิ์ตรงนั้นก็อยากจะให้ไปไวก็ไปไวเลยอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นไอ้ระบบ AI นี่มันเมื่อมันขโมยเข้าไปสวมรอยระบบมันก็สามารถไปแก้ได้ปลดล็อกนั้นเหมือนปลดล็อกเหมือนกับว่า
ไปเปลี่ยนวงเงินครับดังนั้นมันต้องเป็นระบบที่ทางศูนย์กลางของแบงค์เซตเป็นระบบเลยสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการเนี่ยก็ไปแจ้งกับแบงค์ไปที่สำนักงานว่าเราต้องการใช้ระบบนี้แต่ถ้าเราไม่ไปแจ้งก็ใช้ระบบนี้ทั่วไปก็คือไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารมันจะไม่กระทบฮะถ้าหากใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าคือแบบเงินจะต้องหมุนแบบเร็วๆนี้อาจจะไม่ได้ใช้ร่วมแบบนี้ขอรับความเสี่ยงเองโอ้โหนี่เขาคิดเรื่องไปอย่างนี้นะก็อย่างนี้ตามที่ท่านบอกมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปเซตในแอปเนี่ยหากว่าวันหนึ่งผู้ก่อเหตุเข้ามาในมือถือได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือจะมาลวงให้แบบสแกนใบหน้าอย่างนี้เป็นต้นก็ถูกปลดล็อกต่อแต่ที่แน่ๆคือก็ทำเหมือนแบบว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยไปที่หน้าธนาคารแล้วถ้าเกิดจะเอาขั้นตอนนี้ก็แจ้งที่ธนาคารไปใช่ใช่ดังนั้นจะถูกแบบมาควบคุมระบบไงก็ไม่ได้ละถูกต้องอ๋อต้องไปธนาคารเท่านั้นครับโอ้คร่าวๆอาจารย์วางไว้วงเงินประมาณสักเท่าไหร่คะที่จะสามารถประมาณ 5,000 ถึง 10,000 นะครับครับแล้วก็ถ้าเราวางระบบนี้แล้วเนี่ยเงินก็จะไม่ถ้าถูกแฮกก็จะไม่หมดบัญชีแบบที่คุณลุงโดนไป22ล้านเดี๋ยวนะคะ 5,000 ถึง 10,000 นี่คือขั้นต่ำแสดงว่า 5,000 ขึ้นไปถึงหลักแสนหลักล้านด้วยถูกต้องมั้ยนี่คือขั้นต่ำใช่ขั้นต่ำคือถ้า 5,000 ปุ๊บเนี่ยระบบนี้มันจะคลิกเลยครับรองนี้แต่ประเด็นนึงที่ผมอยากจะพูดโดยเอากฎหมายของสิงคโปร์กับจีนค่ะคือตอนนี้เนี่ยมันไม่มีแรงจูงคือระบบที่เสนอเนี่ยแบงค์ต้องลงทุนพอสมควรแต่ว่ามันแบงค์ไม่มีแรงจูงใจที่จะลงทุนด้านนี้เพราะว่าตัวเองไม่รับผิดชอบกับความเสียหายครับแม้นั้นอย่างสิงคโปร์กับจีนเนี่ยเขาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือเขามีออกกฎหมายล่าสุดเนี่ยว่าธนาคารต้องรับผิดชอบเพราะว่าธนาคารเป็นผู้กลุ่มระบบแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าเขาใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของลูกค้าควบกันไปด้วยว่าถ้าระบบถูกแฮกถูกคนร้ายเข้าไปบัญชีของเราได้แสดงว่าระบบของธนาคารบกพร่องไม่คุ้มครองข้อมูลของลูกค้าครับจีนเขาปรับถึง5ล้านหยวนนะฮะ5ล้านหยวนหรือ25ล้านบาทต่อความผิดรอบนึงครับไม่ว่าความสูญเสียจะเท่าไหร่ก็คือจะโดนปรับคือเขาเล่นแรงเลยแล้วก็แล้วธนาคารเนี่ยต้องรายงานเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทุก6เดือนว่าได้เซตระบบที่มันทันเหตุการณ์มั้ยเพราะว่าเทคโนโลยีมันเร็วมากดังนั้นธนาคารก็จะต้องอัปเดตระบบของตัวเองทุก6เดือนแล้วต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแล้วถือว่าเป็นอุปสรรคไหมฮะหากว่าจะต้องไปเจรจากับทางธนาคารนะครับคือจีนก็ออกกฎหมายออกมาคุ้มครองผู้บริโภคแบบนี้เลยสิงคโปร์ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าบ้านเรายังมีความเกรงใจธนาคารเป็นอย่างสูงนะมันก็ผลักดันยากแต่เราก็พยายามขายสภาองค์กรของผู้บริโภคก็พยายามขายไอเดียเหล่านี้ออกไปคือบังเอิญผมเป็นประธานอนุกรรมการด้านการเงินการคลังเคยดูแลด้านนี้อยู่ขับเคลื่อนอยู่ฮะขับเคลื่อนอยู่ก็พยายามเสนอเข้าไปในสภาให้เราจับเรื่องนี้แล้วเอาศึกษาตัวอย่างของสิงคโปร์กับจีนเอามาเป็นต้นแบบครับโอ้ฮะแล้วอย่างนี้ท่านสุปัญญาคือรับใช่ไหมต่อรับช่วงเดินหน้าไปด้วยไหมค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็ทำงานด้วยกันท่านอาจารย์เป็นด้านดูแลการเงินธนาคารตัวเองดูเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งจริงๆมันก็เรื่อง slow payment หรือว่า delay payment เนี่ยอาจจะต้องทำงานกับธนาคารแต่ว่าเราเนี่ยเราอยากจะพุ่งเป้าไปที่กสทช.แล้วก็กระทรวงดีอีในมาตรการป้องกันและแก้ปัญหานะคะก็คือพอเกิดปัญหาแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาหลายครั้งก็คือนอกเหนือจากมาตรการ delay paymentแล้วเนี่ยทำยังไงที่จะเตือนประชาชนก่อนที่จะรับสายทุกวันนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะต้องเมมเบอร์เพื่อนไว้ไม่รับเบอร์แปลกนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนพยายามจะหาตัวช่วยตัวเองอย่างตัวเองก็จะโหลดแอปใช่ไหมคะ Who's Call หรือแอปต่างๆในการกรองแต่แอป Who's Call ก็เป็นแอปของต่างชาติไต้หวันซึ่งเขาก็ทำไมมีฐานข้อมูลเบอร์โทรในประเทศไทยเยอะเลยแล้วทำไมของไทยทำไม่ได้อันนี้พูดหลายรอบแล้วก็อาจจะขอเรียนเสนอแนะไปยังทางกสทช.นะคะซึ่งเป็นคนที่ลงทะเบียนซิมการ์ดแล้วก็ค่ายมือถือมีฐานข้อมูลของคนทั้งหมดทำไมเราไม่ทำดาต้าเบสแบบนี้ให้ available หรือพร้อมสำหรับประชาชนช่วยกันรีพอร์ตเช่นสมมติเบอร์นี้โทรไปหาคุณเดียวหรือว่าโทรไปหาอาจารย์แล้วเป็นเบอร์ที่ไม่ถูกต้องมันมีการรีพอร์ตในระบบรายงานในระบบพอโทรไปคนต่อไปมันแจ้งอัตโนมัติเลยจะทำให้คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเนี่ยลังเลสมมติเตือนตัวโตๆเลยเบอร์นี้อาจเป็นมิจฉาชีพถามว่าถ้าเราเดินตัวเนี่ยโดนเตือนอย่างเงี้ยเราจะระวังขึ้นไหมเราก็ไม่รับไม่รับเลยก็ไม่รับเลยแล้วทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ให้เป็น default หรือว่าเป็นพื้นฐานเลยอ่ะ
ในเมื่อปัญหานี้มันเป็นวาระแห่งชาติแล้วอ่ะอันนี้ก็คือกสทช.ค่ายมือถือทำได้เพราะว่าขนาดแอปไต้หวันอ่ะยังทำได้เลยครับแล้วทำไมเราทำไม่ได้ผมจำไอเดียของท่านสุบัญญาได้ว่าเคยนำเสนอตอนที่เวทีของสภาผู้บริโภคพูดถึงแอปเทพค่ะยังขับเคลื่อนต่อไหมคือเราก็ผลักดันไหลแล้วก็พูดหน้าที่ของเราเนี่ยคือเราไม่ได้มีอำนาจทางกฎหมายอะไรนะคะเราก็ทำได้ด้วยการแค่เสนอความเห็นให้กับหน่วยงานรัฐแล้วก็องค์กรที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็จะรณรงค์กับผู้บริโภคไปเรื่อยๆในระหว่างที่มันยังไม่มีกลไกของรัฐมาซัพพอร์ตเป็นรูปธรรมเราก็ต้องแนะนำให้ผู้บริโภคใช้แอปเอกชนไปก่อนแต่เราก็รู้สึกเรื่องนี้มันเป็น prevention ซึ่งจริงๆมันดีกว่าการที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาหลังจากที่คนโดนหลอกแล้วก็คือเตือนwarning pre-warning อันนี้คือต้องทำให้เยอะก่อนให้เพื่อลดทอนคนที่จะมีความเสี่ยงต่อความเสียหายพอตัวเองเนี่ยพอมันเตือนใช้ app ผูกคอพอมันขึ้นแค่บอกว่าเบอร์นี้อาจจะเป็นประกันไม่รับเลยมันก็ทำให้เราไม่เสียเวลาชีวิตแล้วไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยลงแต่ว่าผู้สูงวัยบางทีเขาไม่รู้เขายังใหม่จากเทคโนโลยีแน่นอนเราต้องมีมาตรการในการส่งเสริมการรู้เท่าทันยุค IT ให้มากขึ้นแต่ว่ารัฐก็ต้องออกแบบระบบนิเวศเนี่ยมาช่วยด้วยรวมทั้งภาคเอกชนโดยเฉพาะค่ายโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรต่างๆโดยเฉพาะการเตือนเวลามี SMS มันต้องมีตัวช่วยกรอง SMS หลอกลวงสแปมอะไรพวกนี้จริงระบบมันกรองได้แต่เหมือนบริการแบบนั้นเป็นบริการพิเศษใครอยากได้ระบบที่มันเหมือนปลอดภัยขึ้นต้องจ่ายตังค์เพิ่มมันควรจะทำให้เป็นระบบพื้นฐาน by default ได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่อยากเสนอทั้งกระทรวง DE กสทช.ค่ายมือถือทำให้มันเป็นวาระแห่งชาติหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนักหน่วงแล้วจริงๆหลายท่านคงทราบว่าปีที่แล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยถูกหลอกลวงมากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคนะที่โดนแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยหลอกลวงแสดงว่าไม่ธรรมดาละมันควรทุกคนต้องประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วทำอะไรเชิงลุกจริงกว่าจริงจังกว่านี้ค่ะที่ผ่านๆมาเราเห็นหลายๆหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหาเรามักจะได้ยินคำพูดว่าแก้ปลายน้ำถ้าหากไปดูต้นเหตุจริงๆแล้วกสทช.ควรที่จะออกมาปฏิบัติการเรื่องของซิมบ็อกซ์สัญญาณอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ก็ด้วยค่ะอย่างเราก็แถลงข่าวในวันนั้นไปด้วยในเรื่องของซิมบ็อกซ์หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะซิมบ็อกซ์มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าคนที่คนไม่ใช่คนร้ายใช้เขาก็อาจจะมาใช้ในมาตรการเพื่อจะแปลงสัญญาณโทรศัพท์ในการที่จะโทรหาคนจำนวนมากเช่นบริษัทประกันหรืออะไรก็ตามแต่ใช่ไหมคะที่เอาเคเขาอาจจะขออนุญาตทำถูกกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้มันถูกใช้โดยผู้ไม่ประสงค์ดีและมิจฉาชีพได้ง่ายๆด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเห็นว่ามีตำรวจออกไปทลายซิมบ็อกซ์บ้างทีเนี้ยแต่เราก็ถามว่าแล้วมันจะมีมาตรการป้องกันก่อนได้ไหมก่อนที่เขาจะเอาซิมบ็อกซ์ไปใช้โทรกันตามห้างร้านบ้านอะไรเงี้ยแล้วหนึ่งมันนำเข้ามาได้ยังไงเอาไปใช้โดยไม่ลงทะเบียนไม่ถูกกฎหมายได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่กสทช.ต้องตอบหรือแม้แต่ถ้าเป็นการนำเข้ามาหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการนำของเข้ามาแต่ต้องไม่บอกว่าเข้าทางช่องทางธรรมชาติหรือว่ากสทช.กับค่ายมือถือมีเครื่องมือมีอำนาจในการตรวจจับพวกคลื่นอะไรแบบนี้อยู่แล้วมีมาตรการเชิงรุกเพิ่มขึ้นไหมเข้าใจว่าคงทำงานอยู่เพราะว่ากสทช.เองก็มีสำนักงานเขตทั่วไปหมดนะคะที่จะคอยตรวจเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องทำเพิ่มขึ้นหรือว่ามีมาตรการเชิงรุกหรือว่าใช้นวัตกรรมต่างๆมาช่วยแล้วก็พวกค่ายโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะก็คือควรจะต้องเร่งทำตั้งแต่เรื่องมาตรการตรวจสอบซิมให้เข้มข้นกว่านี้ซิมพื้นฐานปกติที่ถือครองกันหลายซิมนะคะแล้วก็มาจนถึงซิมบ็อกซ์ที่มันมีอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาด้วยเนี่ยแล้วก็ควรจะแจ้งประชาชนด้วยว่าทำอะไรไปบ้างแล้วแจ้งเตือนนะคะให้คนรู้ว่าหลายท่านอาจจะงงว่าเอาเดี๋ยวโทรอีกแล้วเดี๋ยวโทรอีกแล้วทำไมโทรถี่คือถ้าเป็นแบบแอนะล็อกเนี่ยมันไม่ถี่อย่างนี้อันนี้อยากจะเรียกว่ามันเป็นซิม IO อ่ะคือแบบว่ามันเป็นถูกโปรแกรมมามันเป็นบล็อกมันอัตโนมัติอ่ะซึ่งถามว่ามันทำโดยใช้เครื่องมือพิเศษเหล่านี้มันควรจะต้องมีมาตรการป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นมากกว่านี้ค่ะก็ถือว่าส่งสัญญาในการที่ต้องปราบปรามแต่ว่าในขณะเดียวกันแล้วที่เราพูดมาถึงจนถึงตอนนี้นะฮะเพราะว่าเรื่องของหน่วงเงินเนี่ยสำคัญมากแต่มีกรณีตัวอย่างของทนายความคนหนึ่งที่เขาอ้างว่าแบบถูกดูดเงินหากว่ามีมาตรการหน่วงเนี้ยจะช่วยได้ใช่ไหมแล้วล่าสุดนี่คือว่าช่วยทนายความท่านนี้ยังไงที่ราชบุรีครับค่ะก็พอดีทางท่านทนายก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากจะให้กำลังใจมากๆเลยเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็คงไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็ตอนนี้ก็คงอาจจะมืด8ด้านเพราะว่าเงินหมดเลยเงินเก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วท่านก็ปรึกษาว่าจะมาทำยังไงนะคะทางสภาองค์กรผู้พกตอนนี้ก็รับเรื่องแล้วค่ะแต่ถามว่ามันคืบหน้าไหมเพิ่งรับเรื่องกันไปอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการประชุมกันแล้วก็
เลือกทนายความที่เหมาะสมมาช่วยว่าความให้ทนายซึ่งทางทนายนบเองกับทนายของสภาคงต้องทำงานร่วมกันเพราะท่านก็เป็นทนายอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องมีการหาทีมทนายที่เหมาะสมกับคดีแล้วก็คงต้องมาวางแผนคำฟ้องต่อไปแต่ต้องเรียนทำใจว่าพอมันต้องฟ้องร้องคดีแล้วมันไม่เร็วนะคะทีนี้คนที่เป็นฝ่ายฟ้องก็ดีก็คงใจร้อนแล้วก็คงอาจจะรู้สึกว่าอยากจะให้เห็นผลแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันเลยเพราะว่ามันเป็นคดีความแล้วเนี่ยมันก็คงช้าแต่ก็ดีกว่าไม่ฟ้องค่ะเพราะยังไงเนี่ยมันก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องสิทธิของผู้เสียหายเองแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐทั้งหลายอย่างเช่นธนาคารเองอะไรเองเนี่ยมาช่วยอันนี้ก็คืออยากจะบอกไปยังท่านอื่นที่อาจจะเจอปัญหาอย่างทนายนพด้วยว่าใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งสิ้นหวังเพราะเราเจอหลายกรณีคือท้อถอยหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็ไม่บางท่านบางรายถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วทำร้ายตัวเองก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเราลุกขึ้นมาทำแบบเนี้ยก็อย่างน้อยก็อยากให้รู้ว่ามีคนอยู่เคียงข้างมีคนคอยซัพพอร์ตก็ไม่ต้องสิ้นหวังไปมันยังมีทางออกนะคะอย่างเคสนี้คุยกับธนาคารแล้วว่ายังไงคะเอาเฉพาะเคสนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยทางผู้เสียหายเองก็คงคุยกับธนาคารตรงแล้วแต่มันยังไม่ได้จุดที่ลงตัวกันค่ะก็ทางสภาเองเอาเคสมาแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันไปถึงขั้นศาลแล้วศาลคงให้มีการเจรจากันตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะก็น่าจะเป็นช่วงของการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงพื้นฐานแล้วก็เตรียมทนายความค่ะแต่ว่าเรื่องไปถึงขั้นศาลแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวคงต้องมีการพูดคุยกันเจรจากันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต้องดูผลอีกทีว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตความคืบหน้าค่ะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังนะย้ำเป็นที่สำคัญมากฮะแล้วอาจารย์กมลนะคิดว่ามีแนวทางในการที่จะช่วยเหลือหากว่าไม่ใช่เฉพาะทนายนพเท่านั้นแต่เป็นคนอื่นๆนะที่ไปเกี่ยวข้องกับธนาคารครับคืออยากขออนุญาตเสริมคุณสุพิญญานิดนึงนะฮะเรื่องคือคำว่าภายออนไลน์เนี่ยชื่อมาบอกแล้วมันต้องใช้ผ่านออนไลน์ใช่ไหมคือถ้าไม่มีออนไลน์แล้วมันก็ทำไม่ได้การหลอกลวงไม่เกิดขึ้นดังนั้นสิงคโปร์เนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างสิงคโปร์เขาออกกฎหมายว่าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมเนี่ยต้องรับผิดชอบนะต้องมีระบบที่จะมาป้องกันไม่ว่าจะเรื่องการตรวจสอบซิมหรือมีระบบที่จะไม่ให้ใช้ซิมบ็อกซ์โทรหรืออื่นๆนะระบบ AI ทั้งหลายเนี่ย คือจะต้องมีระบบขึ้นมาป้องกันเหมือนเรื่องประเด็นเรื่องแบงค์ที่ผมพูดไปแล้วสิงคโปร์เขาก็ใช้มาตรการเดียวกันใช้แบงค์ด้วยเครือข่ายด้วยเนี่ยว่าถ้าหากว่าไม่มีระบบป้องกันลูกค้าที่ดีพอปล่อยให้ถูกโกงถูกหลอกลวงแบบที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายต้องรับผิดชอบถูกปรับจำนวนเงินมหาศาลเลยผมอยากเอาโมเดลของกฎหมายของจีนของสิงคโปร์เนี่ยให้เรามาศึกษานะฮะย้ายรัฐบาลศึกษาแล้วออกกฎหมายดีกว่ามานั่งแก้ปัญหาที่ปลายน้ำที่ปลายเหตุแล้วก็ภาระต่างๆมักจะโยนมาที่ผู้บริโภคซึ่งผมว่ามันไม่เป็นธรรมอย่างเงินที่สูญไปอย่างล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าเครดิตการ์ดถูกขโมยแล้วก็ไปรูดเงินที่ Exchange โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปมีกล้องวงจรปิดแต่ว่าธนาคารกลับจะมาเอาผิดกับเจ้าของบัตรเจ้าของบัตรซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราบัตรหายหรือถูกขโมยไปใช้เนี่ยถ้าเราไม่ได้แจ้งใน1วันเนี่ยถ้าเราแจ้งก่อน1วันเนี่ย24ชั่วโมงเราไม่ต้องจ่ายเลยนะ อย่างในอเมริกาถ้าแจ้งใน3วันเนี่ยรับผิดชอบ50เหรียญครับเพราะว่าธนาคารต่างประเทศก็จะมีซื้อประกันภัยความเสี่ยงของตัวเองเรียกว่า liability insurance นะฮะก็คือว่าเวลาลูกค้าโกงถูกโกงถูกหลอกเนี่ยบริษัทประกันก็จ่ายแบงค์ไม่ได้จ่ายซึ่งเราควรจะมีมาตรการนี้ในบ้านเราด้วยที่เมืองไทยยังไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะแบงค์ก็ไม่ยอมลงทุนเพราะมันเป็นการเพิ่มต้นทุนคือเมื่อไม่มีบทลงโทษเนี่ยทั้งเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์หรือเจ้าของธนาคารเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะสร้างระบบหรือลงทุนเพิ่มดังนั้นจีนกับสิงคโปร์ก็ถึงว่ามีบทลงโทษทั้งผู้ต้นที่ต้นต่อคือที่สถาบันการเงินกับเครือข่ายดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นน้ำมิฉะนั้นเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาวมันก็จะเกิดอีก10วันก็จะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีกอาจารย์คะอยากชวนอาจารย์วิเคราะห์สั้นๆหน่อยอาจารย์มองว่าทุกวันนี้ธนาคารของเรามีมาตรการการรักษาความปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วไหมเนื่องจากเรื่องของการสแกนใบหน้ามันเพียงพอแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์คะหรือว่าถ้าหากหน่วงเงินเพิ่มเข้าไปอีกมันจะยิ่งรัดกุมครบ 100% ผมว่าสแกนใบหน้ามันไม่ช่วยเลยเพราะว่าทุกวันนี้ระบบ AI เนี่ยมันสามารถขโมยหรือเข้าไปสวมระบบได้แล้วเข้าไปแก้ไขเข้าไปจำใบหน้าได้ถึงพวกที่เล่น
ล่นในโปรแกรมพวกนี้ที่ชอบแต่งหน้าแต่งอะไรเนี่ยครับก็เข้ากับถูกขโมยไปแล้วมีความเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงมากนะระบบเดียวกันดังนั้นการหน่วงเงินเนี่ยผมว่าเป็นมาตรการที่สามารถช่วยได้เยอะเลยถ้าหากว่าผลักดันให้เป็นนโยบายทั่วไปได้นะเพราะว่าเขาไม่สามารถโอนเงินทีๆแบบทุกวันนี้โอนทีเดียวชั่วโมงเดียวโอนได้หมดบัญชีทุกบัญชีด้วยแต่ถ้ามีมาตรการหน่วงสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยเขาก็โอนได้ทีละ 5,000 แล้วก็รออีกครึ่งชั่วโมงได้อีก 5,000 อันนี้ผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยแล้วควรจะมีนะบัญชีธนาคารยังไงให้ปลอดภัยดีฮะไม่ผูกกับโมบายเลยไหมฮะถาม2ท่านสั้นๆก่อนลากันไปฮะถ้าดีที่สุดก็คือว่าใช้ระบบโบราณแบบโบราณคือไม่ใช้เลยไม่ต้องผูกเลยไม่ผูกเลยไปหน้าตู้ ATM แล้วจะแบ่งบัญชีก็ได้ค่ะอย่างตัวเองจะมีบัญชีหนึ่งที่เป็นเงินเก็บที่จะไม่ผูกเลยค่ะเงินที่เราใช้จ่ายประจำเดือนซึ่งวงเงินน้อยๆบัตรเครดิตวงเงินน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าไปฝากไว้กับภรรยาก็ไม่ปลอดภัยเราทบทวนอยู่ผมหมายถึงว่าผู้สูงวัยผู้สูงวัยนี่ไม่ควรจะไปยุ่งกับระบบเลยเดินไปธนาคารดีกว่า